ออกประกาศนะครับให้กระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด -19 เพิ่มเติมครั้งที่1ครับเพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับทุกประเภททั่วประเทศนะครับดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดประกอบไปด้วยให้สถานศึกษานั้นประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ของนักเรียนหรือครูที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 ในช่วงการเปิดเรียนตั้งแต่วันที่4มกราคม2565เป็นต้นไปครับหากมีนักเรียนหรือครูที่เป็นกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวให้สถานศึกษาสามารถพิจรารณาปรับการเรียนการสอนเป็นระบบทางไกลคือออนแอร์ออนไลน์ออนแร์หรือออนดีมานได้ตามความเหมาะสมเลยครับและก็ประสานกับคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดอย่างใกล้ชิด ให้สถานศึกษานั้นประเมินมาตรการเปิดเรียนของไท a i ต็อปโควิดพลัสตามปฏิบัติตามข้อกำหนด6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและก็7แนวทางมาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาโดยเคร่งครัดโดยพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างนะครับให้ปฏิบัติตามแนวทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดครับค่ะ นอกจากนี้ก็ให้สถานศึกษาเนี่ยไปดําเนินมาตรการตามแผนเผชิญเหตุที่กําหนดนะคะกรณีนักเรียนครูหรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิดสิหรือมีผลตรวจคัดกรองหาเชื้อออกมาเป็นบวกเนี่ยให้มีการซักซ้อมนะคะอย่างเคร่งคัดแล้วก็ประสานความร่วมมือกับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ที่จะเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปอันนี้เป็นประกาศเพิ่มเติม จากฉบับที่1ที่เคยประกาศก่อนหน้านี้อันนี้เป็นการคุมเข้มในส่วน,ข,นของสถานศึกษาถ้าไปพบการติดเชื้อหรือว่าประเมินแล้วว่า ในพื้นที่ในจังหวัดของเรามีการติดเชื้อมากๆเนี่ยก็ควรจะปรับรูปแบบในการเรียนการสอนเป็นในส่วนของออนไลน์นะคะทีนี้นอกจากกระทรวงศึกษาธิการเขาออกประกาศออกมาล่าสุดค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทเนี่ย <c oughs> เขาก็มีการออกประกาศเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าให้โรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แพร่ระบาดอันนี้สามารถที่จะเปิดออนไซต์ได้แต่ให้เคร่งมาตรการสาธารณสุข อากาศอย่าตกเตรียมแผนเผชิญเหตุแล้วก็ต้องมีการตรวจ ATK เป็นประจำแน่นอนที่สุดวันนี้อาจบางพื้นที่อาจจะเปิดเรียนกันก่อนเปิดเรียนก็จะต้องมีการส่งชุดตรวจ ATK โดยเฉพาะนักเรียนด้วยแล้วก็คุณค,ครูด้วยอันนี้เป็นมาตรการคัดกรองนะคะส่วนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดต้องปฏิบัติตามแนวทางของคณะกรรมการโรคติดต่อและกรมอนามัยอย่างเคร่งครัดค่ะแล้วก็ต้องจัดการเรียนรู้แบบต่าง ก็มีทั้งออนไลน์ออนแอร์ออนดีมาแล้วก็ออนแฮนนะคะครับและล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ามีประกาศด้วยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะคะภูเก็ตนี่เป็นสถานที่นําร่องท่องเที่ยวมีทั้งแซนบ็อกด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยถามว่าหนึ่งใน5้าไหม,มการติดเชื้อก็ยังเป็น1ใน5้าอยู่นะครับ,รบ,รบล่าสุดนั้นที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตมีมติให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ตครับรวมไปจนถึงสถาบันกวดวิชา งดจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์นะครับตั้งแต่14 4ถึง14มกราคมนี้นะครับโดยให้มีการสอนแบบออนไลน์ line. ในส่วนของโรงเรียนครับจะเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ตั้งแต่11มกราคมครับนักเรียนบุคลากรต้องตรวจหาเชื้อ ATK 100ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19เนื่องจากในช่วงของวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่เนี่ยมีผู้ปกครอง พานักเรียนกลับภูมิลำนาหรือว่าไปท่องเที่ยวยังจังหวัดต่างๆจึงต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดคลัสเตอร์แล้วก็ติดเชื้อในโรงเรียนแต่ตอนนี้มีมีความห่วงใยอยู่ด้านหนึ่งออกมาจากทั้งบุคลากรทางการแพทย์จากทั้งคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคนิคการแพทย์อะไรต่างๆเขาบอกว่าเราตรวจเชื้อเยอะๆ ATK ทีเนี้ยมันจะเกิดขยะขยะที่เป็นขยะติดชเชือ้อการทิ้งการกําจัดถ้าเกิดว่าทิ้งเราทิ้งแบบ ไม่ดีเนี่ยแล้วเชื้อเนี่ยของ ATK คุณผูชมลูกตามนะ <Yeah. S 1> มันจะเกิดการเหมือนกับถ้าเกิดว่าพ่อบ้านแม่บ้านไปจับไปสัมผัสโดยไม่รู้ตัวเนี่ย โอกาสที่เขาจะติดเชื้อต่อถ้าเกิดมันเป็นมีเชื้อเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายต่อเขาได้ค่ะสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการคัดแยกขยะนะคะพี่ป๋องอันนี้สําคัญมากทีเดียวนะคะอย่างเช่นหน้ากากอนามายัยหรือว่าชุดตรวจ ATK นะคะี๋ยวนี้เขาจะมีถุงพลาสติกที่เป็นสีแดงอะคะอ่ะอันนี้เราก็สามารถที่จะคัดแยกกันเข้าไปได้ไม่ปะปนกับขยะทั่วไปเวลาไปทิ้งทางเจ้าหน้าที่เขาเห็นเขาก็จะรู้แล้วว่าอ๋ออันนี้จะเป็นใน,ในเรื่องของขยะที่อาจจะมีการติดเชื้อหรือว่ามีความเสี่ยงนั่นเองอันนี้ก็ป้องกันในส่่่ววนนนขขขขออองงงทททาาาาาาเเเเจจ้้้้้หหหีีดยยกกมมรื็บะ ้นะะในการ<ช>ติดเชื้อด้วยเช่หน้าที่ตรวจที่ออฟฟิศ <Office S 1> แต่ละออฟฟิศเนี่ยแม่บ้านเวลาเขาเก็บขยะเนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราเองตรวจแล้วจะทิ้งอะไรก็ตามทีเนี่ยหาถุงที่เป็นซิลหรือว่ามัดให้แด่นๆส่นซะหน่อยนะก่อนทิ้งลงไปเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเขาได้มากใช่ครับ